เกาหลีใต้ครับล่าสุดทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นครับว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นั้นปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับแล้วก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกนั้นคาดการเอาไว้ด้วยในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเกาหลีใต้นั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโดยได้รับแรงหนุนมาจากยอดส่งออกที่กำลังฟื้นตัวครับGDP ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมานะครับเกาหลีใต้ขยายตัวได้ในอัตราเดียวกับไตรมาสที่3ซึ่งขยายตัวอยู่ที่ 0.6% ได้รับแรงหนุนมาจากการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.6 ครับในขณะที่การนำเข้านั้นเพิ่มขึ้น 1% และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของตัวเลข GDP เกาหลีใต้ในสัดส่วน 0.8 ครับเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ของเกาหลีใต้นั้นขยายตัวอยู่ที่ 2.2%เป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2565และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครับในส่วนของปี2566ที่ผ่านมา GDP เกาหลีใต้ขยายตัวได้เพียง 1.4% ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดในรอบ3ปีหลังจากที่ขยายตัวได้ 2.6 ในปี2515และขยายตัวได้ถึง 4.3 ในปีก่อนหน้าคือ2564ครับอย่างไรก็ตามครับธนาคารกลางเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า GDP ในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ถึง 2.1% ทางสำนักข่าวยอนฮับได้รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเกาหลีใต้ของบริษัทในประเทศนั้นอยู่ที่ระดับ69สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมา1จุดนะครับดัชนีดังกล่าวนั้นใช้วัดคาดการณ์ของบริษัทต่างๆต่อสภาวะธุรกิจในเดือนถัดไปโดยดัชนีที่ยังคงอยู่ระดับต่ำกว่า100สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการนั้นยังมีมุมมองเป็นลบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมากกว่าจำนวนผู้ที่มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นเป็นบวกครับธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ระบุว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจนั้นกำลังปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากยอดส่งออกนั้นกำลังฟื้นตัวในส่วนของ BSI สำหรับผู้ผลิตนั้นอยู่ที่ระดับ71ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมา2จุดจากเดือนมกราคมและ BSI ของกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ผลิตยังคงอยู่ที่ระดับเดิมคือ68ในช่วงเวลาเดียวกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ